มหาอำนาจบ้านนาและเพื่อเป็นการแสดงให้ดูว่าต่อให้โลกนี้ไฟหมดงมหาน้ำมันก็ไม่เจอแต่ถ้าเรามีแค่แผงโซลาร์เซลล์กับมอเตอร์เก่าๆเราก็สามารถปั๊มน้ำมาใช้ได้อย่างสบายมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์เครื่องซักผ้าฝาหน้าตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่า universal motor มันสามารถต่อกับไฟฟ้าที่เป็น AC และ DC ได้แล้วเจ้าตัวมอเตอร์กับเจ้าปั๊มนั่นน่ะราคาเท่าไหร่ล่ะครับปั๊มรุ่นนี้เป็นปั๊มชักอย่างแพงเนี่ย 2,200-2,500 ไม่เกินนี้มอเตอร์ตัวนี้เนี่ยครับปัจจุบันนี้เหลือประมาณ650ไม่เกินอย่างแพงไม่เกิน800แผงเนี่ยที่พี่โอซื้อมาเนี่ยเป็นแผง250วัตต์เป็นรุ่นเก่าที่เขาโละจากโซลาร์ฟาร์มสัก 5-6 ปีเนี่ยเขาจะโละทีนึงแผงนี้ซื้อมา 1,000 กว่าบาทเองแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจะมีสายโผล่เข้ามาข้างหลัง2เส้นเลยนะมันจะมีแจ็คสำเร็จรูปมาด้วยมันมีกล่องที่มันติดมากับแผงแค่นั้นเองเราก็ไปซื้อแจ็คมาแล้วก็เอาสายไฟต่อข้อดีของไอ้มอเตอร์ตัวนี้นะต่อผิดสายผิดขั้วยังไงก็หมุนอ่ะมาต่อเลยได้ยังครับมอเตอร์เครื่องซักผ้าจะมีเฟืองอยู่ข้างหน้าเป็นร่องเฟืองของสายพานร่องเนี่ยจะมีขนาดไม่เท่ากันในแต่ละยี่ห้อเอามอเตอร์เนี่ยมาเสียบไฟให้มันหมุนพอหมุนปุ๊บพี่บอกว่ากระดาษทรายหรือตะไบมาถูให้แกนเนี่ยมันเล็กลงพอมันเล็กลงปุ๊บพี่โบก็เอาซื้อมูเล่เนี่ยมาใส่เพื่อจะรับรองสายพานร่อง A หรือร่อง B แล้วแต่ตัวนี้มันใช้ A30 ก็คือความยาว30นิ้วร่อง A ร่อง B จะใหญ่ร่อง A จะเล็กพอจับมันชนกันแฮ่บึ้มอย่าทำอย่างนั้นพี่โบตกใจแฮ่พ่อคุณขวัญอ่อนนี่เอามือจับเห็นไหมว้าวหมุนจิ๋วจริงๆด้วยแล้วพี่จับอย่างเงี้ยมันไม่ช็อตบ้างเหรอครับวนที่ร่างกายคนเรารู้สึกจะต้องมากกว่า60โวลต์ขึ้นไปแผงนี้ผลิตได้แค่30โวลต์เองดังนั้นหมายความว่าอันตรายถึงชีวิตไหมถ้าไม่ได้โวลต์เกิน60โวลต์ก็ไม่งั้นเราใช้แค่2แผงอย่างมากที่สุดเนี่ยที่โวใช้ในฟาร์มเนี่ยไม่เกิน2แผงต่อ1ตัวโอ้ยแล้วมาสูบน้ำได้จริงๆเหรอครับไหนมีให้พิสูจน์ดูไหมเพื่อเป็นการทำให้ดูว่าปั๊มตัวนี้มันมาจากไอ้อันนี้มันก็คืออันนี้เห็นไหมมันคือปั๊มตัวนี้มันสามารถที่จะต่อเข้ากับระบบน้ำได้แล้วนั่นหมายความว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถเอาปั๊มพวกนี้มาทำเกษตรได้งั้นสิ่งที่พี่โออยากจะบอกคือเรื่องของการเอาอุปกรณ์ที่มีอยู่รอบๆตัวนะเอามาใช้งานดังนั้นกิจกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นในตอนกลางวันแผงโซลาร์เซลล์จึงตอบโจทย์ที่สุดละสำหรับพี่โอเพียงเท่านี้เราก็จะได้ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในราคาไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้งานในฟาร์มของเราได้แล้วเอ้าถ้าใครอยากเอาไปใช้เอาไปเลยไม่มีลิขสิทธิ์นะจ๊ะ